ขอบคุณนะคะโอ้ไม่เป็นไรครับ
ว่าผมบอกคุณเลยดีกว่าไม่ว่าผมไปทำอะไรอยู่หน้าถ้ำนะ
ดีครับเราเริ่มมาถึงกันหมดแล้วแบทเมย์เหรอแค่ต้องมาโทษหน่อยเอาไม่โทษได้แล้วจะไปกันที่ไหนดีตรงนี้9โมงเช้าที่ทำกินบูครับอาจารย์ครับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมว่าเขาต้องไปทำอะไรก็จะเลยในการเลือกตั้งเลยโดนแบทเมย์แน่ๆผมก็เลยมาซุ่มรออยู่หน้าถ้ำเองอย่างนี้เอง
ึ้นมาเปิดหรือปิดประตูท่านเป็นเองเสียงคนพูดกันเบาๆก็ยังได้ยินเลยพอได้ยินแบบนั้นคนร้ายก็รีบไปซ่อนตัวครับอย่างนี้เองนั่นนี่แล้วคนร้ายหยุดใครกันล่ะคุณฮิราอินั้นตัดออกไปได้เลยเพราะเขาเห็นตอนที่ศพตกลงมาพร้อมๆกับเราด้วยครับไม่ใช่ผมนะชักก็เหมือนกันคนร้ายเราก็จะปีนหนีขึ้นไปทางเกาะด้านบนแล้วล่ะจริงด้วยนี่เองไปดูบนเขาสิที่จริงนะเสียงของเทนงูมันก็มีอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับที่พวกเราได้ยินเสียงเทนงูครั้งแรกนะคือหลังจากที่รันออกไปจากที่นี่แล้วเข้าใจแล้วครับหมายความว่าเสียงเทนงูตอนแรกนะเสียงที่เกิดขึ้นตอนรันเปิดประตูข้างออกไปครั้งที่สองคือตอนก่อนที่คุณอิมาซึจะปรากฏตัวนั่นก็คือเสียงที่คุณอิมาซึเปิดประตูนั่นเองแต่นอกจากสองครั้งนี้ไม่น่าจะมีใครเข้าหรือออกsentence rewrite suggestions to help you say what you mean faster. Download at Grammarly.com. Try it today.
เกิดเมื่อวานนี้ครับตอนเช้าวันเสาร์ครับที่ด้านหลังของสวนสาธารณะในเมืองโทโกโร่มีคนพบศพของคาซาอิมาซารุที่คาดว่าน่าจะถูกฆาตกรรมเมื่อคืนวานคาซาอิน่ะเคยมีคดีชอบแบล็กเมลแล้วรีดไถเงินคนอื่นมาก่อนก็เลยคาดว่าคนที่ลงมือฆ่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีความแค้นกับเขาแน่เราลองไปสอบถามบุคคลตามรายชื่อที่เรารวบรวมมาได้เมื่อคืนคาซาอิมาที่นี่ค่ะฉันโดนเขาถูกที่เอาเงินไปอีกฉันก็เลยทนไม่ไหวอ่ะถ้ามีเหตุจูงใจแถมตัวเองก็ยอมรับว่าลงมือกระทำด้วยเขาเลยต้องจับกุมตัวเธอว่าแต่ว่าพี่บอกว่าผู้ชายชื่อคาซาอิถูกฆาตกรรมน่ะเห็นวันศุกร์เวลา20:00ไม่ผิดแน่ละครับเวลาข้อมือของหมู่บ้านมันอยู่เวลานั้นพอดีนี่นะถ้าภาพบางคนจะเสียหายตอนที่เขาถูกฆ่าเลยครับแล้วตอน1:20กล้องจอปิดถ่ายภาพของคาซาอิไว้ได้ที่สถานีรถไฟฟ้าในเมืองโทโกโร่ด้วยหลังจากนั้นเขาไปพบคนร้ายและถูกฆ่าหลังจากนั้นแล้วก็ทหารนาฬิกาข้อมือที่หยุดตรง20:00กับเวลาที่เขาถูกฆ่าตายแล้วก็งั้นเธอคนนั้นก็ไม่ใช่คนร้ายอย่างแน่นอนครับสารวัตรเออหวังไงครับเพราะว่าคืนนั้นในช่วงเวลานั้นเองเธอคนนั้นอยู่ที่เมืองเบนกาครับลองโทรแล้วล่ะเตี้ยวันสุดท้ายไปต่ออีกที่ดีกว่าลูกน้อยมาหาใครแป๊บผู้หญิงคนนั้นสวยจังเลยฮะยืนยันนะครับเพื่อโปรดขากางเกงด้านซ้ายเนี่ยใช่คุณจริงๆด้วยผมได้เห็นคุณด้วยนะครับตอนคุณล้มลงไปใช่แน่ๆเลยล่ะครับคืนวันศุกร์เวลา20:00ที่เมืองเบตาไงล่ะหมายความว่ายังไงกันครับคุณฮิโรเซ่อย่างที่เขาพูดค่ะร้านอาหารที่ฉันรู้จักเนี่ยอยู่ในเมืองเบกาก็เลยจะไปที่นั่นนะคะแต่ว่าฉันปวดขาสุดท้ายก็ไม่ได้ไปนะคะอ๋อแต่ว่าทำไมคุณต้องโกหกว่าคุณเป็นคนลงมือฆ่าคุณพระศรีด้วยล่ะครับนั่นก็เพราะฉันคิดว่าคนร้ายก็คงจะเป็นคนที่เหมือนฉันนะคะถ้าโดนพระศรีแกล้งเมย์เอาแล้วก็ฉันเป็นคนรับผิดให้เองก็อาจจะดีกว่าก็ได้เออยังไงก็ตามคุณมีหลักฐานที่อยู่แต่ว่าการให้การเท็จหรือการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับคราวนี้เราจะปล่อยตัวคุณไปก่อนนะเราเองก็สงสารเหมือนกันที่รีบว่าจับตัวคุณมานะดีใจด้วยนะครับขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรหรอกครับนะฮะดังนั้นเพื่อนก็เลยค้นข้อหาปล่อยตัวรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือความเสียหายของฉันคนนี้ไงแต่ว่ามันก็แปลกๆนะคะคนที่ชื่อคุณฮิโรเซะจุนโกะคนนั้นอ่ะฉะนั้นก็ผมต้องยอมรับผิดในคดีฆาตกรรมที่ตัวเองไม่ได้ทำนะเขามีเหตุจูงใจครับแต่ว่าเขาก็มีพยานบุคคลนี่นาแต่เวลาก่อเหตุอาจจะไม่ใช่เวลานั้นก็ได้นะครับหลังจากฆาตกรรมแล้วคนร้ายอาจจะตั้งเวลานาฬิกาข้อมือให้คลาดเคลื่อนไปก็ได้ใช่คุณฮิโรเซะจุนโกะน่ะก็ยอมรับความผิดนะยอมรับแบบนั้นเห็นจะเป็นต้องปรับเวลาลงมือเลยนี่นาจิมะเรื่องนั้นมันก็จริงนะนะดูนะจนเออคนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นะแต่ว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับถึงจะไปเจอใครค่ะอาจจะได้รู้เหตุผลว่าทำไมที่เราเสียที่ยอมรับการทำแทนคนร้ายแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเราถือตัวว่าเธอมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องในกล่าวของเราด้วยตอนที่บอกเธอเธอหน้าตาเธอเป็นเหมือนคนที่กำลังจะไปดื่มหรือกินของอร่อยต่อไปเลยจินดานะจริงๆแล้วเธอมาทำอะไรที่เมืองเมกากันแน่จริงไหมคะจริงสิคุณที่เราเสียโป้หกดิครับแต่ถึงงั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนร้ายดิพี่ป้าอย่างนี้ดีเองจะได้พิสูจน์ข้อสงสัยของคนนั้นคุ้มสินะครับการพิสูจน์ที่ดีที่สุดก็คือการจับตัวคนร้ายตัวจริงให้ได้ไงล่ะ
พระศรีมาโซรุอยู่ตรงนี้แล้วครับ